ยู่ในวงการมากี่ปีเคยนับมั้ยก็ตั้งแต่ปี33ครับ33นั่นคือครั้งแรกสำหรับอัลบั้มแรกใช่อัลบั้มแรกคือการเข้าวงการครั้งแรกเลยไม่ได้ทำอะไรก่อนหน้านั้นเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นนักร้องประสานเสียงของวงขุดโหลในยุคนั้นเนี่ยการเป็นนักร้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นสิ่งที่แบบซูเปอร์สตาร์มากใช่เพราะว่าจากยุคนี้ครับเพราะว่ายุคนั้นก็เป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่มีความใฝ่ฝันอยากจะร้องเพลงในยุคนั้นซึ่งก็ไม่ได้กะว่าจะต้องโด่งดังหรืออะไรเพียงแต่ว่าเป็นเด็กคนนึงที่อยากร้องเพลงแล้วมีโอกาสเท่านั้นเองสำหรับพี่มองอัลบั้มชุดแรกเป็นยังไงบ้างอัลบั้มชุดแรกตอนนั้นศิลปินที่จะออกผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากก็จะมีไม่กี่คนสำหรับในยุคนั้นที่ออกนะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสออกอัลบั้มพี่ทัชออกช่วงเดียวกับพี่เต๋าหรือเปล่าพี่ก่อนฮะก่อนพี่เต๋าก็จะมาออกรุ่นกับพี่เจใช่ครับตีคู่กันมาครับพี่เจเจตรินแล้วก็มาในแนวที่แบบเป็นแดนซ์ทั้งคู่แล้วก็ดังมากทั้งคู่ในตอนนั้นเรียกว่าถ้าผับเปิดมาก็ต้องเปิดพี่ทัชพอเปิดพี่ทัชเสร็จก็ต้องเปิดพี่เจต่อแล้วอย่างเรื่องเต้นนะคะก่อนหน้านี้คือเต้นตั้งแต่ก่อนออกอัลบั้มแล้วหรือว่ามาเรียนทีหลังตอนนั้นยังเต้นไม่เป็นยังไม่รู้ว่าท่าหรือว่าจังหวะจะต้องเต้นยังไงแต่ทีนี้ด้วยความที่เราชอบดูตอนนั้นก็จะมีวิดีโอแล้วกรอดูมิวสิกของไมเคิลแจ็คสันกรอดูกับน้องนะครับแล้วก็ฝึกเต้นมูนวอล์กฝึกซึ่งก็คือเรียนแบบนั่นแหละถูกไหมก็คือแบบเห็นเขาเต้นแบบลองทำตามเขาดูซิครับแต่ณยุคนั้นนั่นถือว่าแบบเกเด็ดจากอัลบั้มชุดแรกมาจนถึงอัลบั้มชุดที่2ชุดที่2เนี่ยดังขึ้นไปอีกแล้วก็เต้นหนักขึ้นไปอีกครับถือว่าเป็นอัลบั้มที่เป็นตัวตนของพี่มากที่สุดไหมก็อัลบั้มสัมผัสทัศน์ก็เป็นเพลงป๊อปแต่ซึ่งเรายังค้นหาตัวตนของเราไม่ได้ว่าเอ๊ะเราจะต้องออกมาเป็นแนวไหนออกจะทำเป็นเพลงล็อกดีไหมหรืออาจจะเป็นเพลงช้าๆซึ่งๆดีแต่มาอัลบั้มชุดที่2เนี่ยก็เลยมาคุยกับทางผู้ใหญ่ก็เลยตกลงตัดสินใจว่าอ๋อชอบเต้นใช่มั้ยโอเคงั้นออกมาเป็นอัลบั้มทัชทันเดอร์ทัชเท้าไฟมันก็ตรงกับความต้องการของเราที่เราชอบเต้นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็เลยออกมาเป็นอัลบั้มทัชทันเดอร์พูดถึงความสำเร็จของในบรรยากาศนี้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่เรามีโอกาสได้รู้สึกตัวไหมว่าเราดังมากพูดแบบไม่ต้องเขินตอนนั้นรู้ไหมหรือคือบางคนทำงานจนไม่รู้ตัวมันก็มีรู้สึกตัวบ้างแล้วก็ไม่รู้ตัวบ้างยังไงอ่ะเพราะว่าความที่เป็นเด็กวัยรุ่นความดังตอนนั้นเราค่อนข้างที่จะดังมากอันนี้ชมตัวเองดังมากตอนนู้นก็เรียกว่าเดินไปไหนนี่คนก็จะรู้จักแล้วก็จะแบบติดตามตลอดโดยเฉพาะคอนเสิร์ตเรามีคอนเสิร์ตตลอดทั้งเทอมก็จะต้องขึ้นเหนือล่องใต้เชียงใหม่เสร็จเดินทางมากรุงเทพสัมภาษณ์รายการวิทยุสัมภาษณ์รายการวิทยุเสร็จไปถ่ายมิวสิกวิดีโอต่อถ่ายมิวสิกวิดีโอต่อก็ไปถ่ายละครหรือถ่ายภาพยนตร์ต่อในยุคนั้นก็คือเราต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาหน้าไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจริงเนาะเราจำได้ว่าเป็นภาพแบบว่าแบบเหมือนชุนหลีแล้วก็แบบเป็นเอกลักษณ์เขาหน้าเป๊ะเหมือนเดิมทุกอย่าง22ปีใช่ค่ะ22ปีจริง22ปีรู้สึกตกใจมั้ยที่พอนั่งนับมาบอกโอ้ตาย22ปีอ่ะ22ปีเวลาเดินไปไหนถ้าแฟนๆจำได้เขาจะบอกว่าหนูฟังพี่แต่หนูอยู่อนุบาลเลยค่ะจริงแต่มันก็ต้องขนาดนั้นจริงๆเนาะเดี๋ยวเราถามพี่เดบี้ตอนนั้นดังตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ16ค่ะมเดี๋ยวนะถ้าเปรียบเป็นเด็กม4มั้ย80ม4ม4มันจับพัดจับผูยังไงในการที่เราอยู่ดีๆเข้ามาเป็นศิลปินเลยหรือว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในวงการไม่ๆค่ะก็คือก่อนหน้าที่จะเป็นบาซูเคยเล่นมิวสิกวิดีโอของพี่ปุ๊กกี้เพลงชาลาล่านี่แหละนี่เลยผมนี่ใช่เลยทรงนี้ใช่ค่ะอันนั้นก็คืองานตัวแรกค่ะแต่นอกจากนั้นก็ไม่ได้อยู่ในวงการเต็มตัวแล้ววงการเป็นความใฝ่ฝันหรือความตั้งใจของเราว่าไม่เลยค่ะอ๋อเหรอเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดมากเป็นเด็กรักเรียนเนี่ยเราจะเด็กเนิร์ดตั้งใจเรียนมากที่เราเห็นเต้นๆนั่นก็คือเด็กเนิร์ดใช่แต่แล้วปกติแล้วไม่เคยเต้นแบบไม่เคยเต้นคือชอบเต้นด้วยอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะประกวดเต้นโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนลายสีเมถุนค่ะสองบุคลิกแต่ว่าเป็นคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนใช่จัดว่าคำว่าเนิร์ดเนี่ยเนิร์ดเลยถือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยป่ะก็จริงๆก็เรียบร้อยนะคะนิสัยเรียบร้อยเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้โตขึ้นมาก็ยังเรียบร้อยไม่เชื่อเลยนึกไม่ออกจริงไม่เอาจริงๆเป็นเด็กจริงค่ะเรียบร้อยจริงเป็นเด็กเรียบร้อยเลยใช่ขนหนังสือแบบว่ากลับบ้านทีนี่แบบว่าเอากลับไป10เล่มเลย
ใส่แว่นด้วยแล้วในจุดจังหวะที่แบบโอเคหลังจากที่มาเล่นมิวสิกวิดีโอแล้วมันก็เลยมีโอกาสได้ต่อยอดใช่ค่ะคือเขาก็มีโปรไฟล์ของเราอยู่แล้วแล้วพอเสร็จเราได้อัดเสียงกับอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะแล้วคุณป้าที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็ส่งเทปของเราไปที่ RS เผอิญว่าตอนนั้นเนี่ย RS เขาก็หาศิลปินผู้หญิงที่จะมาเสียบวงบาซูพอดีพี่โจอี้พี่กระปั้นมาแล้วได้2คนแล้วใช่ได้2คนแล้วค่ะคราวนี้หาผู้หญิงคนเดียวตอนนี้ก็บอกว่านี่แหละเราเข้าไปเป็นแล้วใช่ค่ะหนึ่งในศิลปินและอีก2คนคือผู้ชายตัวล่ำๆตัวใหญ่ๆ2คนเรารู้สึกไงบ้างว่าที่ต้องมายืนอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆกล้ามใหญ่รู้สึกดีค่ะเพราะรู้สึกว่าเราต้องสวยที่สุดในวงที่ต้องยำอัน